ตอนนี้เราอยู่ที่งานอะไรคะคลับเฮาส์ The Scooter Fest นะคะซึ่งเป็นงานรวมตัวของเราสกูตเตอร์และเหล่าสาวกของคลับเฮาส์ไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่น Monkey Deck CT Super Cup เรามาเจอได้ที่งานนี้งานนี้ไม่ได้จัดแค่วันเดียวแต่มีถึง2วันนั่นก็คือวันที่23-24พฤศจิกายนณสนามเทพหัสดินนะคะบอกได้เลยว่าบรรยากาศในงานมีทั้งของแต่งมีรถโชว์รถประกวดและที่สำคัญมีอะไรตอนเย็นคอนเสิร์ตนี่สาวๆจะมาดูคอนเสิร์ตนะคะซึ่งเรามาดูบรรยากาศภายในการดีกว่าว่ามีอะไรบ้างและที่สำคัญก็คือมีของแต่งรถราคาด้วยเราไปดูกันดีกว่าไปค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบรรยากาศในงานแล้วนะคะส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นโซนรถแต่งของตัวมังกี้นะคะแล้วก็ CT แร็คไปดูเลยดีกว่าว่ารถรุ่นเก่ามีกี่แบบตอนนี้เพลงดังมากมีคอนเสิร์ตด้วยแต่ว่าเราอยากดูรถแล้วเดี๋ยวพาไปดูรถแต่งรุ่นเก่ามากอะแต่ว่าหาได้ที่งานนี้รุ่นนี้เก่าเก็บนะเขาไม่อยากให้ใครมาดูแบบเขาเก็บไว้อะแล้วเขามาโชว์ที่นี่ที่นี่ที่เดียวด้วยโอ้ยนี่65แน่สุภาพครับและมีบูธอาหารด้วยค่ะมีฟู้ดทัคนะคะมีร้านอาหารมาเปิดเยอะแยะเลยดูบรรยากาศภายในงานคนเยอะมากเลยค่ะขับเฮาต่างๆของทุกๆดีลเลอร์นะคะที่เป็นสมาชิกของขับเฮานะคะก็เอารถมาจอดในบริเวณงานได้เลยค่ะตอนนี้ก่อนที่จะไปดูหน้าร้านนะคะเรามาดูบรรยากาศของรถประกวดกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งบรรยากาศในงานนะคะจะมีการแบ่งแยกการประเทศการจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว CT 125นะคะเป็นตัวซุปเปอร์คัพนะคะหรือว่าจะเป็นตัวมังกี้นะคะเราก็มีการแยกโซนในการประกวดรถใครที่คิดว่ารถตัวเองเจ๋งใครที่คิดว่ารถตัวเองสวยใครที่คิดว่าตัวเองแน่คุณต้องมาจอดโชว์และจะมีเรื่องของรางวัลจากคนคะแนนโหวตนะคะเขาจะมีคูปองให้นะคะเรื่องของการโหวตนะคะก็จะมีวิแยกเป็นมังกี้นะคะ CT นะคะแล้วก็มีแดกซุปเปอร์คัพนี่นี่มากดดันให้เราหย่อนละแดกพี่หมดค่าแต่งไปเท่าไหร่เอ่ยหมดไปประมาณ 200,000 ครับคันนี้มันเป็นทะเบียน21แล้วก็เลขคอเป็น999นี่เลขคอเป็น999นะคะนี่รถ 70,000 นะคะแต่ว่าแต่งไป 200,000 กว่าไม่ธรรมดาดูได้จากโชว์ค่ะแค่โชว์ไปเท่าไหร่ล่ะคะไฮเปอร์เนี่ย 60,000 ครับโชว์ 60,000 แล้วนะคะท่อยาชิอีกเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทครับท่ออีกหมื่นกว่าบาทประมาณ 15,000 ครับล้อคันล้อรอ 39,000 40,000 นะฮะ40,000บอกเมียยังเนี่ยบอกเมียบ้างป่ะเนี่ยต่างไปขนาดเนี้ยบอกครับบอกเฮ้ยงาม10,000กว่าบาทสวิงอาร์ม10,000กว่าบาทสวิงอาร์ของ G Carb ด้วยเป็นไงล่ะระบบเบรกประมาณ100,000ครับอะไรที่แพงที่สุดในตัวรถผมว่าก็ตัวรถแหละครับแพงสุดอะไรแต่งที่แพงสิระบบเบรกครับระบบเบรกนะเป็นเกียร์สปีดมันไม่กรอบมันไม่มีของกรอบมันไม่ใช่แบมโบรไม่ใช่ไม่ได้บูลลี่นะครับคือแบบว่ามันจะเกียร์สปีดในท้องตลาดเนี่ยมันชัดเจนมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นครับเขาเรียกว่าการันตีด้วยการฟีลลิ่งในการขับของแต่ละคนแต่พี่ชอบแบรนด์นี้ใช่อันนี้ก็มันเป็นสายเบรกก็เป็นแอคทีฟครับนี่ฮะนี่ฮะนี่มีอันนี้อันนี้กระดิ่งลดความตึงเครียดครับใช่เนี่ยลดความตึงเครียดของเราลดความตึงเครียดของเราพอดีมันอย่างนี้นะครับปกติเราจะบีบแตรกันเนี่ยคนไทยเราไม่ชอบให้บีบแตรใช่เดี๋ยวจะมีเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องใช่ใช่เราก็กดกระดิ่งเอาเนี่ยฮะ
เตือนนิดเล็กน้อยจะได้ไม่มีปัญหากันใช่ลดความตึงเครียดใครนะคะนี่คิดว่าคันนี้เจ๋งสุดเนี่ยมาหยอดได้เลยในตู้นะคะเบอร์11ครับรถก็ตอง1รถ11ครับได้เลยขอบคุณด้วยครับได้เลยค่ะขอบคุณนะคะนั่นก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราได้เห็นนะของรถที่ส่งเข้าประกวดจริงๆเมื่อกี้เราเห็นรถตัวนี้ละนี่รถโชว์คุ้นๆไหมคุ้นๆไหมเนี่ยคุ้นๆไหมคันนี้ที่ไปเมืองนอกเนี่ยคุ้นๆไหมคันนี้บอกแล้วรถของสำนักแต่งที่ได้รางวัลจากการแข่งขันประกวดไอเดียชาเลนจ์ที่ผ่านมานะคะเอาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วเราก็มาถึงนี่เลยมังกี้ค่ะมังกี้อาณาจักรมังกี้ซึ่งบอกได้เลยว่ามังกี้นี้ไม่ธรรมดาแต่ละคันแต่งสุดจริงไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งจีครับหรือไม่ว่าจะเป็นของแต่งที่หลากหลายนะคะเพราะว่าของแต่งของชุดแต่งมังกี้เยอะมากอยากจองครับใครชอบคันไหนโหวตได้เลยเดี๋ยวอันนี้คือประมาณนึงนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูก่อนว่ามีร้านแต่งอะไรบ้างใช่ค่ะนี่โซนของแอคเซสซอรี่นะคะของแต่งอะไรแต่งนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ตัวนี้เลยก็คือตัวของบูธ H2C หรือ Honda Collection นะคะบอกว่า H2C มีของแต่งไม่ว่าจะเป็นอะไรแอคเซสซอรี่แล้วยังมีคอลเลกชันของเสื้อผ้านี่เห็นได้เลยทั้งหมวกกันน็อกก็ H2C ด้วยนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีโอ้เขาเรียกว่าหมวกหลายแบบหลายคอลเลกชันนะคะซึ่งออกแบบมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะตามธีมของรถที่ออกเนาะและที่สำคัญก็คือราคาจับต้องได้ทุกตัวมีส่วนลดไหมคะงานนี้มีลดกี่เปอร์เซ็นต์คะตามเนี้ยค่ะ special price ตามราคาที่จะมีป้ายติดทุกตัวค่ะก็คือรถหมวกกันน็อกแน่ๆอยู่แล้วแล้วในส่วนของเสื้อผ้าล่ะคะมีค่ะลดกี่เปอร์เซ็นต์คะมันแล้วแต่แล้วแต่เสื้อแล้วแต่รุ่นใช่ไหมอย่างตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทเองนะจากประมาณ 1,000 กว่าบาทเนาะโอ้เหลือ320ยกอะไรค่ะอันนี้เหลือจาก450เหลือ320นะ special price จริงๆนะคะสำหรับคนที่อยากสนใจหรือชอบเรื่องของเสื้อผ้านะคะก็มาดูได้ที่บูธ H2C ของแบรนด์อื่นก็ลดด้วยใช่ไหมคะเซิร์ฟด้วยนะคะเซิร์ฟก็มีนี่อะไรนะเซิร์ฟจาก 3,700 เหลือ 800มีแบรนด์ด้วยมีแบรนด์ด้วยอ่ะของ H2C นะ10ปีด้วยนั่นแล้วโหมีเขาเรียกว่าคอลแลบกับรุ่นของ Dragon Ball ด้วยนะคะหูบอกได้เลยโคตรคุ้มอ่ะไม่มีเนี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าหมวกกันน็อกทามิยาที่เราออกรถทามิยามานะคะบอกได้เลยว่าดูดีดูราคาจาก 1,999 จาก 1,990 นะเหลือ 1,690 ตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าบูธนี้นะที่สุดของคำว่ารถสุดๆที่สุดต้องบูธ H2C เราเจออินฟลูเอนเซอร์ค่ะหรือเรียกว่าสาวนะคะประจำนี่เจ๊จากบูธคิกเกอร์บายค่ะไม่มาวันนี้บูธไม่มาแต่ว่ารถมารถมาเมียก็มารถมาเมียก็มาเห็นรถต้องเห็นเมียเห็นเมียต้องเห็นรถนะถ้าใครสนใจอยากแต่งรถสไตล์คัสตอมไปที่คิกเกอร์คัสตอมค่ะอยู่แถวจอมทองพระราม2นะคะมาได้เลยไม่ผิดหวังค่ะราคาไม่แพงด้วยของแท้และแน่นอนต้องเจอเจ๊เอคิกเกอร์บายเท่านั้นต่อไปนะคะแล้วเป็นเดอะช็อปสวัสดีค่ะเดอะช็อปมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเนี่ยมีโปรโมชั่นลดอยู่ 10% ครับทั้งร้านทั้งร้าน 10% นะคะบูธนี้ไม่ธรรมดาเขาแต่งรถแข่งประกวดกับฮันHonda Idea Challenge แล้วแถมมีของแต่งมาด้วยไม่ใช่บิ๊กไบค์อย่างเดียวเขาตอนนี้เริ่มลงมาบุกตลาดล่างแล้วจะบอกได้เลยเข้าไปในช็อปที่เดียวเท่านั้นนะคะได้ครบจบทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะนี่มอเตอร์ครอสตอนนี้กำลังมาแรงเลยบอกได้
บอกได้เลยของแต่งไม่ว่าจะเป็นแอคเซสซอรี่ของแต่งครบทุกวงจรนะคะไม่จะเป็นมึงเกียร์โยงมือลิงทุกอย่างนะที่นี่มีเขาไม่ได้มีแบรนด์เดียวรู้สึกเขาจะมีRevolutionด้วยนะคะแล้วก็ GTR ซึ่งมีทั้งบิ๊กไบค์แล้วก็มีทั้งรถเล็กนะคะพวก120 125 cc แล้วก็มีของสดของคลับเฮาด้วยในหลายตัวนะคะวันนี้ยังไม่มาหรอยังไม่มายังไม่มืดโรงงานเขาค่อนข้างใหญ่เป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีขายอยู่ที่เวียดนามด้วยไม่ธรรมดากับบูธ GTR ค่ะวันนี้มีส่วนลดไหมพี่ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์50อ๋อ5%บอกให้มันชัดๆหน่อยว่า5อะไร5%โอเคค่ะบูธนี้พลาดไม่ได้นะคะกับบูธอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาขายคะวันนี้นะครับ Steam Tail เนี่ยแบรนด์กระเป๋ากันน้ำจากญี่ปุ่นครับเราเอาสินค้าเข้ามาขายเยอะมากเลยโดยเฉพาะน้ำเนี่ยครับน้ำแก้วเท่าไหร่นะพวกเราแจกฟรีนะครับไม่ขายจะมีคูปองแบบนี้นะครับทุกคนคนไหนที่มีคูปองแบบนี้นะครับถ้าเจอธงเหลืองมาได้เลยครับพี่เยาแล้วก็สินค้าที่เอามาขายเนี่ยลดราคาแบบ 50% ไปเลย 50% น้ำเซลล์นี่ดังในประเทศอะไรบอกนะครับสตีมเทลนะครับเป็นกระเป๋ากันน้ำจากญี่ปุ่นนะครับขายในคับเฮาเอกมัยครับแล้วก็คับเฮาทุกสาขาครับเนาะแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาราคาจับต้องได้ตอนนี้ลดถึง 50% แล้วก็วันนี้นะครับเจ้าของแบรนด์มาเองเลยครับแนะนำให้รู้จักลี่เอซังหน่อยฮะสวัสดีค่ะมาอีกคนนี้เหรอคะคนนี้คือเจ้าของแบรนด์เชิญค่ะพูดภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวผมแปลให้แนะนำผลิตภัณฑ์ราคาภาษาไทยด้วยแต่พูดได้ภาษาญี่ปุ่นไงคะได้นิดหน่อยภาษาญี่ปุ่นหน่อยแนะนำภาษาญี่ปุ่นหน่อยครับภาษาญี่ปุ่นですかแนะนำภาษาค่ะリエですストリームトレイルよろしくお願いしますขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวยังจะไปทำภาษาแล้วเดี๋ยวประมวลให้ขอบคุณค่ะอีกหนึ่งบูธนั่นก็คือบูธปริญญานะคะปิรัญญานี่ปริญญาปิรัญญาเขาเป็นของแต่งนะคะค่อนข้างเยอะอยู่บอกได้เลยว่าของแต่งเขาสุดที่สำคัญเขามีจัดงานเขาเรียกว่ามีตติ้งด้วยใจมากเลยเป็นบูธที่แบบว่าดูดิคนตึมเลยมหาชนโอ้โหมหาชนไม่ให้อะไรของแจกของแถมเยอะมากดูแน่นไปหมดนี่แน่นไปหมดกิจกรรมดีๆนะคะสนุกกับบูธเฮกสคูลค่ะนึกถึงน็อตล้อนะคะต้องนึกถึงเฮกสคูลค่ะนี่เป็นไงโอ้โหไม่ใช่ลินมาเองอะนะไฮขายอะไรบ้างเอ่ยอันนี้จะเป็นสินค้าเป็นเครื่องประดับสไตล์เนทีฟอเมริกันอินเดียนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่างานคอนเซปต์ที่เห็นอะไรความต่างๆเนาะจะได้อันนี้เข้าไปได้ทุกมุมของวัยรุ่นโอเคขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับบูธมอริเทคค่ะนี่มีอะไรใหม่ๆของมอริเทคแนะนำบ้างคะกับรถซุปเปอร์คัพในเครือของซุปเปอร์คัพไม่ว่าจะเป็นมังกี้ CT แดกใช่ก็มีอันนี้ค่ะที่เป็นชุดกันลมแข็ง CNC ของเราจะมี2ข้างเนาะจะมีข้าง L ข้าง R อันนี้มีทั้งหมด5สีค่ะมีทองน้ำเงินแดงเงินแล้วก็เทาค่ะแล้วก็มีคอนจี้ของเรามีสินค้าอีกมากมายเลยสามารถไปติดตามในเว็บไซต์ของ Molitech แล้วก็ใน Facebook Molitech ได้เหมือนกันค่ะน้องยังพูดเก่งเหมือนเดิมเลยค่ะเจอน้องเขาได้นะคะที่ทำงานของ Big Bike ตอนนี้เขาจะไปแบบเป็นสปอนเซอร์ให้กับเอวงเอวีอาร์พีค่ะแล้วก็ AJO นะคะใส่แว่นนะคะยังก็ฝากไปตามน้องมอริเทคที่ในบูธมอริเทคแล้วก็ที่งานอีเวนต์มอริเทคแล้วก็ในเพจเนาะใช่ในเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเราไปดูเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมกันต่อกับอีกบูธนะคะที่เหลืออยู่ถูกเขามีอินฟลูเอนเซอร์หรือ FC ของเขากริบเลยอ่ะนะคะนี่
น้องมารอถ่ายมาสิวัดนี่นี่ดูจากกล้องเห็นไหมเห็นไหมนี่บูธแอคเซสซอรี่ของแต่งเนี่ยสวยงามเยอะแยะเลยและตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่ของคอนเสิร์ตค่ะนี่ร้านนี้ก็คือบรรยากาศของงานนะคะของขับเฮาส์ The Scooter Fest นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าจัดถึง2วันนะคะ23 24พฤศจิกายนนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ